่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องผลกระทบที่กังวลใจกันว่าจะเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กล้าเดินทางมาประเทศไทยคือเมื่อวานอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนะคะมีแหล่งข่าวจากที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทัวร์จากจีนจากยุโรปเขายกเลิกบางส่วนโอ้เขาบอกว่าบางส่วนยกเลิกไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพราะเหตุระเบิดเนี่ยหรอเพราะเหตุระเบิดคือก็ยังคิดอยู่ในใจนะเมื่อวานอ่ะว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าวะข่าวนี้เพราะคือเพิ่งเกิดเมื่อวานแล้วจะบอกได้เลยว่ากระทบยกเลิกเลยอ่ะมันกระทันหันเกินไหมใช่ค่ะอย่างที่บอกอ่ะคือตอนนี้เวลาฟังข่าวอ่ะฟังหูไว้หูแล้วก็ติดตามข่าวกระแสหลักแล้วการแต่ที่แน่ๆเมื่อวานเราเห็นภาพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการลงไปในพื้นที่ไปที่ไหนคะไปที่แหล่งที่มีอาหารริมทางที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนั่นคือเยาวราชถูกต้องค่ะท่านไปที่ย่านเยาวราชนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกันไปสร้างความมั่นใจใช่ค่ะให้กับบรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าที่เยาวราชเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยยังคงมีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนนี่แหละเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเนาะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ไปพร้อมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวโอ้โหคือน้ำลายเอื้อเลยอ่ะน่าทานนะคะไปทุกที่ราชาผลไม้ไทยเลยนะคะทุเรียนเนี่ยเมื่อวานตำรวจท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณถนนเยาวราชหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดและเหตุเพลิงไหม้หลายจุดท่านรัฐมนตรีมั่นใจว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศไทยอะค่ะแต่ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัดให้ช่วยกันสอดส่องดูแลรวมถึงกระจายกำลังไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะส่วนมาตรการความปลอดภัยตอนนี้นะคะสถานการณ์ทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รวมทั้งมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะตรวจตราความปลอดภัยทั้งในและนอกเครื่องแบบในทุกจุดค่ะเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่วางแผนเดินทางมาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นการเดินทางมาติดต่อธุรกิจเพื่อการศึกษาเพื่อประชุมสัมมนาหรือแม้กระทั่งการดูงานตลอดจนเพื่อมาร่วมงานแสดงสินค้าหรืออาจจะเป็นภารกิจอื่นๆก็พร้อมจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะคะคือเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วยหากพบเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลก็ช่วยแจ้งหน่อยเนาะแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็หากเกิดกับนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้สายด่วนของตำรวจท่องเที่ยวค่ะ1155ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะค่ะก็อย่างเมื่อวานเห็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภศรก็ให้สัมภาษณ์ว่าณเวลานี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะประเมินได้อย่างชัดเจนนะคือคงจะไม่ได้บอกได้เต็มปากเต็มคำหรอกว่ากระทบไม่กระทบแค่ไหนแต่ว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆดูระดับน่าจะอยู่เพียงแค่ระดับหนึ่งแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยยังไม่ได้มีประเทศไหนที่สอบถามรายละเอียดเข้ามาในลักษณะที่วิตกกังวลใจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็ไม่อยากจะให้สังคมตื่นตระหนกในขณะที่แอตตาบอกเลยบอกว่ายังไม่มีการยกเลิกเข้าพักจองห้องพักยังไม่เห็นสัญญาณใดๆทั้งสิ้นแล้วทางด้านของททเองเนี่ยก็ย้ำด้วยว่าต่างชาติก็ยังไม่มีประเทศไหนเลยนะที่เขาประกาศไม่ให้คนของเขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือว่าประกาศให้ระมัดระวังเวลาเดินทางมาประเทศไทยคือยังไม่มียังไม่เห็นอ่ะก็แสดงว่ายังคงจะต้องรอดูกันก่อนแต่ว่าที่แน่ๆเราเองก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะว่าเราพร้อมจะดูแลทุกชีวิตอย่างเต็มที่นะคะแต่หน่วยงานความมั่นคงที่บอกนะอย่างที่ย้ำนะคือต้องรีบอ่ะใช่อย่าช้าต้องหยุดเหตุการณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอีกแล้วต้องจับตัวคนที่ก่อเหตุมาให้ได้เพราะถ้าเกิดยืดเยื้อไป
มันจะกระทบแน่เขาก็ประชุมกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผบ.ตร.ก็นัดประชุมอีกนะคะเมื่อวานนี้ก็ประชุมถึง2รอบมาอย่างที่บอกกันไปเดี๋ยวเช้านี้ก็จะมีการประชุมกันอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ให้ได้นะคะ